สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีการสร้างกำลังใจผู้ฟังทุกท่านครับกำลังใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งพูดตรงๆนะฮะว่าเราก็มองไม่เห็นเขาเนาะจับต้องก็ไม่ได้แต่กำลังใจกับมีสรรพกำลังมีพลังนะครับมีแรงขับเคลื่อนทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จสุขภาพดีได้ดังนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าหากเราต้องการเสริมสร้างกำลังใจมีข้อแรกมาทันทีครับ 1. ก่อนอื่นต้องพยายามหาสาเหตุเสียก่อนว่าการที่เราไม่มีกำลังใจนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็หาทางปรับปรุงแก้ไขในขณะเดียวกันให้ยอมรับด้วย 2. ครับอย่าคิดหรือมองว่าตัวเรานั้นเป็นคนมีปัญหาไร้ความสามารถคนอื่นนะฮะที่เขามีปัญหาไร้ความสามารถมากกว่าเราก็ยังมีอีกมากมายครับเราเลยต้องมาตั้งใจกระทำเสียใหม่ 3. ครับอย่าหมกตัวเองอยู่ตัวคนเดียวครับลองพูดคุยกับผู้คนที่เราไว้ใจหรือเชื่อถืออย่างน้อยก็เป็นการระบายความอัดอั้นตันใจของเราได้แล้วเราอาจจะได้รับคำแนะนำคำชี้แนะจากผู้คนเหล่านั้นก็เป็นได้ครับ 4. มองโลกในแง่ดีทำจิตใจให้สดชื่นนะครับอะไรต่างๆจะดูดีขึ้นแปลกมากเลยนะครับ 5. ครับอ่านหนังสือดีๆนะครับจะทำให้เรานั้นได้รู้มีความรู้เกิดสิ่งใหม่ๆแปลกๆนะครับซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขผสมผสานประยุกต์ adapt apply ให้กับชีวิตของเราแล้วก็ยังทำให้เรานั้นเกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย 6. ครับออกกำลังกายนะฮะตามที่เรานั้นถนัดแล้วชอบซึ่งแน่นอนครับจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงรวมถึงยังมีสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นด้วย 7. ครับอย่าปล่อยให้มีเวลาว่างมากเกินไปค้นหางานอดิเรกทำเช่นอาจจะหัดถ้าเป็นสุภาพสตรีนะฮะฝึกทำกับข้าวหัดเย็บปักถักร้อยนะครับสุภาพบุรุษทำสวนครัวล้างรถนะครับเพราะว่านอกจากจะสรุปกับงานเหล่านี้แล้วนะครับก็ยังเกิดการออกกำลังกายแล้วก็เป็นการฝึกฝนไปในตัวด้วยครับ8ครับวิธีการเสริมสร้างกำลังใจข้อนี้คือเมื่อตื่นนอนนะฮะควรลุกจากที่นอนทันทีอย่าไปนอนแช่แมะอย่างนั้นนะครับควรมีแผนการทำงานของแต่ละวันนะครับและการทำงานของเรานั้นก็ทำด้วยความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นตั้งใจที่จะกระทำกิจกรรมต่างๆอย่างจริงจังนะฮะด้วยความสุขและก็ความสนุกดังนั้นทุกท่านครับจากวิธีที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้เราหรือว่าทำให้ผู้คนนั้นขาดที่ขาดกำลังใจนั้นกลับมามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะส่งผลที่ดีทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามหาศาลครับวันนี้ขอทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ